ตอนนี้นะคะในส่วนของคนไทยทั้ง137คนที่กลับมาจากอู่ฮั่นนะคะที่มีการเข้าเฝ้าระวังโรคจากไวรัสโควิด-19 นะคะที่บริเวณอาคารรับรองสัตหีบทางกองทัพเรือมีการเตรียมพร้อมค่ะรองรับญาติต่างๆนะคะที่จะเดินทางกลับมารับคนไทยนะคะหลังจากที่มีการเฝ้าระวังอาการครบทั้ง14วันแล้วซึ่งทุกคนก็บอกว่าสุขภาพร่างกายนี่แข็งแรงนะคะแล้วก็เตรียมที่จะกลับบ้านได้ก็คือวันที่19กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะโดยวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเฝ้าระวังโรคจากไวรัสโควิด-19 กลุ่มคนไทยที่กลับมาจากอู่ฮั่นทั้งหมดเนี่ย137คนที่มาพักอยู่ที่อาคารรับรองสัตหีบกองทัพเรือค่ะหลังจากที่เดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนแล้วก็ถึงที่ไทยก็คือ4กุมภาพันธ์นะคะโดยตามกำหนดของ WHO นะคะที่ต้องกักกันเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อ14วันจะมีการดำเนินการส่งตัวกลับบ้านตามภูมิลำเนาในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์นี้ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้านโรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีการเตรียมสถานที่รองรับญาติที่จะเดินทางมารับคนไทยทั้งหมดด้วยซึ่งญาติก็จะต้องมาลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรอนุญาตตามขั้นตอนเสียก่อนนะคะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรงพยาบาลอภากรค่ะและนี่ก็ภาพนะคะก็คือทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะนี่ภาพที่เห็นเลยได้จัดกิจกรรมสันทนาการค่ะก็คือร่วมออกกำลังกายกับ137คนไทยด้วยนี่เราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้พร้อมๆกันว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยนะที่กลับมาจากอู่ฮั่นทั้ง137คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอย่างดีนะคะนะคะที่สำคัญก็คือว่าการออกกำลังกายในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เป็นการผ่อนคลายด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ในพื้นที่โดนจำกัดบริเวณอ่ะ14วันเนี่ยใช่ค่ะที่บริเวณลานหน้าอาคารรับรองสัตหีบก่อนที่จะส่งตัวกลับซึ่งแต่ละคนก็เห็นแม้ถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วแต่ก็ยังคงใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะ137คนที่กลับมาจากอู่ฮั่นร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับในวันที่19กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะ